สวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับเปิดมาเมื่อวานไม่ได้เจอพี่หยองวันนี้มาเจอหลังก็หยุดไปหลายวันพูดผิดถูกหรือเปล่าไม่รู้หลังจากหยุดไปหลายวันเลยโอ้ครับก็ต้องลืมความจำนะพี่ลืมความจำหน่อยใช่ไหมเออครับเออใช่ครับผมจำหลายตัวของพี่อ๋องได้นะว่าพี่อ๋องบอกเออตัวยังไงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เมื่อวานวอลุ่มก็ค่อนข้างเยอะนะพี่อ๋องเปิดมาก็บวกไปเยอะแต่ว่าวันนี้ก็แกว่งเคลื่อนไหวประมาณ10จุดนะก็ประมาณ 37,000 กว่าล้านบาทเป็นไงบ้างพี่อ๋องวันนี้ตลาดครับวันนี้ก็แต่ที่เมื่อวานที่คือแต่สองมันขึ้นมาเยอะนะพี่ครับปรับตัวขึ้นมาเยอะวันนี้ก็อาจจะเป็นภาพแบบแกว่งแคบๆหรือว่าแบบชะลอตัวนะครับคือผมว่ามันก็แกว่งประมาณสัก1,670แล้วก็บวกลบสักประมาณ5จุดนะครับด้านบนก็1,675นะครับที่ตอนนี้ก็เป็นภาพบวกขึ้นมาส่วนกรอบล่างก็1,665นะครับที่ช่วงเช้าก็ลงมาแถวๆประมาณ 1,667 จุดนะครับครับก็เป็นการแกว่งแคบๆเช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นภาพการชะลอตัวนะครับครับก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าดูตลาดภูมิภาคในวันนี้จะเป็นภาพชะลอตัวขึ้นไหวในแดนลบนะครับเช่นเดียวกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็เป็นลบเหมือนกันนะฮะถ้าถามเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังแถวบริเวณขอบบนนะครับที่ตอนนี้เริ่มขึ้นมาใกล้ถึงละนะครับความจริง1,675มันก็เป็นในโซนขอบบนละนะครับถัดไปก็แถวประมาณ1,680หรือว่าไปถึงประมาณ 1,690 จุดนะครับก็มันก็เป็นแนวต้านสำคัญเหมือนกันนะครับ คือทดสอบมา3ครั้งละนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยว่าอาจจะมีแรงขายสลับลงมานะครับก็ดูแล้วเนี่ยตัวหลักๆพวก Big Cap มันก็อัพไซด์ไม่เยอะละจะเห็นว่าวันนี้ความจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคือเหมือนตัวพวกขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันเริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะครับวันนี้ก็ชัดขึ้นนะครับก็คือตัวหลักๆเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งนะครับตัวก็เป็นภาพชะลอตัวนะครับแต่ที่แบบวิ่งไวๆแต่ก็ตลาดอย่างนี้นักเก็งกำไรไม่ค่อยชอบนะเราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันตัวเล็กมันก็ไปไวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องจับจังหวะดีเพราะว่าบางทีมันมาไม่มีปีกไม่มีขุยนะครับในบางตัวอย่างเงี้ยนึกถึงมาเล่นก็เล่นกันอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ถึงมือนิดนึงนะฮะในการดูเล่นพอนี้เพราะว่ามันเล่นพวกหุ้นเก่งอะไรขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามาตัวหลักเนี่ยมันนิ่งๆเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าผมมองว่าภาพตลาดยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับคือขึ้นกรอบบนที่บอกไปอ่ะนะครับอาจจะทำให้มันมีแรงขายสลับลงมาบ้างนะครับแล้วที่บริเวณแนวรับตอนนี้อยู่ที่หรือเป็นจุดมอนิเตอร์อ่ะนะครับคือใช้เป็นตัวเทลลิ่งสต็อกนั่นคือประมาณ1,658นะครับถ้าเริ่มหลุดต่ำกว่าเนี่ยภาพมันจะลงมาหาก่อนหน้าอีกครั้งหนึ่งก็คือในโซน1,630นะครับยังไงก็เป็นโอกาสในการซื้อครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มองอาจจะย่อบ้างแต่ภาพรวมก็ยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับครับที่มองว่าไม่ผ่านกรอบบนต้องพักก่อนก็อาจจะต้องระวังเรื่องปัจจัยการเมืองนะครับที่อาจจะเริ่มมีน้ำหนักต่อตลาดมากขึ้นนะครับที่ใกล้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็อีก2อาทิตย์นะพี่นะสบายหน้าก็เข้าช่วงปลายเดือนเมษาแล้วครับมันก็จะมีเรื่องกระแสข่าวเรื่องการเมืองเข้ามามากขึ้นมันก็อาจจะกระทบหรือว่าสร้างความกังวลนะครับครับความไม่เชื่อมั่นความไม่มั่นใจอย่างเงี้ยหรือว่าแบบความคุมเครือสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเงี้ยว่าจะจัดตั้ง
จับคู่คู่ไหนจะมาใครจะไปจับคู่กับใครคู่ไหนใช่ไหมครับใช่แล้วรัฐบาลจะมีเสถียรภาพพอหรือเปล่านะครับก็จากนี้ผมว่าตลาดมันน่าจะเวทด้วยเรื่องการเมืองในประเทศมากขึ้นเป็นหลักเลยใช่ไหมเว้นไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าหลังเลือกตั้งก็รออีกเดือนหนึ่งก็ไม่ดีเมษาทั้งเดือนเนี่ยมันก็ช่วงต้นเดือนมันก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันสะท้อนปัจจัยต่างประเทศที่ตัวเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆวันนี้บอกมาเป็นสัญญาณชี้ตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าตลาดมันน่าจะน้ำหนักอยู่ที่ปัจจัยในประเทศเรื่องการเมืองก็ต้องระวังนะครับว่าจะเป็นกระตุ้นตัวแรงขายให้มันชะลอกลับมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีกำไรแล้วอาจจะแบ่งขายไปบ้างนะครับหรือว่าเล่นเนี่ยก็ตัวที่มันขึ้นมาเยอะก็อย่าไปไล่หุ้นนะครับแล้วอย่างที่บอกคือตอนนี้ตลาดเป็นตลาดเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับถ้าจะเข้าเนี่ยก็ต้องมีจุดคัทลอสด้วยนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงแต่ว่ามันไม่เหมือนตัวหลักถ้าตัวหลักมันสามารถซื้อได้แต่ถ้าเป็นตัวแบบเก็งกำไรนะครับคือหลุดก็ต้องเลิกนะครับอันนี้ก็คือตัวตลาดครับครับผมก็ต้องมีจุดสต็อปลอสนะครับผิดทางหรือว่าลงมาก็ต้องยอมตัดใจนะพี่หยองนะครับใช่ครับขายไปก่อนกลางกับเล็กเล่นเก่งกำไรโอเคพี่องก็ให้ไว้บวกลบใช่ไหมพี่ประมาณเนี่ยจุดกรอบบน1675ถัดไปก็1680 1690ถ้าลงมาก็1658แนวรับสำคัญใช่ไหมครับก็ลุ้นจะเห็น1630การลงจะขึ้นครับผมอยากไม่อยากเห็นเลยพี่อยากให้ขึ้นก็ขึ้นไปได้ก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังนิดหน่อยแต่คือมันก็ไม่ถึงไปลบมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วคืออย่างที่บอกคือ1,700อัพได้เห็นเดือนละนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบชะลอสลับลงมาบ้างอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครแบบชะลอซื้อตัวหลักๆก็อาจจะรอการอ่อนตัวมาสักระยะหนึ่งครับผมแล้วเดือนหน้าเหมือนมันเข้าเดือนคือสภาพเดิมด้วยนะครับก็ต้องระวังเรื่องเซลินเมย์ด้วยนะครับครับทำให้ตลาดมันจะแบบชะลอมาบ้างนะครับครับผมก็อีก2สัปดาห์อย่างที่พี่หงบอกใช่ไหมการเมืองก็น่าจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัจจัยที่หลายๆฝ่ายยังให้ความกังวลอยู่ใช่ไหมพี่หงว่าใครจะไปรวมกับใครรวมได้ไม่ได้จะเป็นคนหน้าเดิมหรือจะเป็นคนหน้าใหม่เลยใช่ครับผมครับพี่หยองให้แอบเชียร์อยู่ในใจแล้วเนี่ยป่านเนี่ยเชียร์ตัวไหนพี่เชียร์ไม่เชียร์รัฐบาลใหม่ไง ผมไม่คือก็เหมือนสายตานักลงทุนทั่วไปที่มองคือใครมาก็ได้ขอให้รัฐบาลเนี่ยมันมีเสถียรภาพดีกว่าใช่ครับมันจะได้แบบดำเนินครับนโยบายอะไรไปได้อย่างมั่นคงครับไม่ใช่อยู่แป๊บๆก็สั่นคลอนแล้วเพราะว่าเสียงมันปิ่มน้ำเนี่ยใช่ปิ่มน้ำมาดิแม่พี่ครับผมครับขาดลามาสายป่วยไม่ได้เลยเวลามีประชุมนะสำคัญต้องอุ้มมาเลยอ่ะเช็คชื่อตลอดเสียงแบบไม่ถึงออกนโยบายไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีด้วยนะแต่ผมไม่ดูรายละเอียดไงแต่ผมขอให้มันมีแบบเสถียรภาพในละกันที่จะเปลี่ยนข้างมากเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเรื่องจะกลัวไหนก็ตามครับผมเนี่ยบางท่านนักทุนที่ชมผ่านช่องทางของ Facebook Live ก็บอกเลยว่าบางตัวก็แบ่งขายทั้งกำไรอย่างที่พี่หยองบอกก็เลือกให้ถูกตัวแล้วกันนะเลือกให้ถูกตัวอย่างที่พี่หยองบอกนะว่าตอนนี้เขามาทางเล่นขังหุ้นกลางๆหุ้นเล็กๆมาเร็วไปเร็วไม่ได้มีบอกไม่ได้มีกล่าวใช่ไหมพี่หยองมาก็ไปเลยครับใช่ผมก็มันก็เนี่ยครับบางตัวอย่างมาลีอย่างเงี้ยนะก็มีคนถามมาด้วยพี่ของมาลีของพี่อ่ะครับตอนเช้ามันไม่มานะแต่พอตอนบ่ายมันโผล่หน้ามา มาช้ายังดีกว่าไม่มาไงพี่ของก็เนี่ยที่บอกคือมันก็ต้องก็เล่นได้ต้องระวังดูแลตัวเองด้วยนะครับครับเพราะว่าบางทีเล่นวันเดียวเลิกอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังอย่างมาลีเนี่ยนะครับถ้าการย่อตัวมีที่บริเวณประมาณ 7.70 บาทนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสจะขึ้นมาหาประมาณ
ประมาณ 8.9 แต่ตัวนี้คาแรคเตอร์มันคือมันเล่นแป๊บเดียวอ่ะวันสองวันก็เลิกนะครับต้องเข้าใจขึ้นระดับตัวด้วยนะครับอันนี้ก็คือมารีผมก็เล่นแบบเล่นสั้นๆครับแล้วก็ถึงประมาณ 8.9 เนี่ยต้องเป็นภาพในการขายทำกำไรละครับครับผมมาเร็วไปเร็วใช่ไหมพี่หองตัวเล็กๆแบบนี้อืมใช่ครับผมวูบวาบวูบวาบฮะก็สำหรับเหมาะกับคนที่แบบมีเวลาง่ายๆพี่ชอบใช่ไหมชอบสั้นๆใช่ไหมมีเวลาดูหน้าจอเล่นดูติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนแบบทำงานประจำทำธุรกิจนี่อาจจะยังไม่จังหวะที่เหมาะสำหรับตลาดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อตัวหลักครับมันก็ไม่ขึ้นนะฮะมันเริ่มตื้อแล้วแล้วกลับกันถ้าแบบไม่มีของเลยจะซื้อตอนนี้ครับมันอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าบางตัวมันซิ่งมาแล้วอย่างเงี้ยต้องรอสมอออนตัวมาก่อนแต่ถ้าแบบคนที่แบบอยู่กับตลาดอย่างเงี้ยมีเวลาเงี้ยสามารถเล่นได้ครับเฝ้านิดนึงต้องเฝ้านิดนึงนะพี่หยองอีกตัวนึงมีคนถามมา 2-3 ท่านเหมือนกัน SPRC พี่หยอง SPRC นะครับก็เนี่ยตัวนี้อย่างพวกนี้ก็ยังไม่เล่นนะครับยังไม่เล่นรอบก็เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นเขาเล่นตัวอะไรอะพี่ซิกคาราบาวคูปเขาเล่น GL เขาเล่นมาลีเขาเล่นอิชิตันกันนะครับเขาเล่นทิปเปิลบีนะฮะRF มีบ้างต่างปลายนะครับเนี่ยเขาเล่นประมาณพวกเนี้ยนะครับเขาเล่นชโยอย่างนั้นอย่างเงี้ยชโยตอนนั้นตัวที่แบบยิงพื้นฐานหน่อยนี่อาจจะเว้นไว้ก่อนนะครับก็บอลลูมมันไม่เข้าแล้วอ่ะนะครับครับฉะนั้นตัว SPRC ตัวนี้มันมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเงินปันผลที่มันอาจจะน้อยลงในปีนี้นะครับเยอะเลยต้องรอความชัดเจนจากฝั่งผู้บริหารก่อนว่าเขาจะมีปันผลพิเศษเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับฉะนั้นถ้าไม่มีเพิ่มหุ้นมันหมดเสน่ห์เมื่อแต่ก่อนนะครับที่ยิวต่อปีมัน 7-8% ตอนนี้มันอยู่แค่ประมาณ 4% เองครับเฉพาะปีนี้นะแต่ปีหน้าจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เลยก็ยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะครับเพราะหุ้นมันไซด์เวย์ขึ้นมากรอบบนแล้วไม่ผ่านมันก็มีโอกาสจะลงมาหากรอบล่างอยู่ประมาณสัก10มองสักประมาณ 10.5 ลงไปอ่ะครับค่อยน่าซื้อหรือในโซนกรอบล่างประมาณ10 บาท 10.30 นะครับค่อยเข้า10.5 10.30 รอให้ย่อยนิดนึงนะพี่หยองนะใกล้ๆ10บาทครับครับใช่ครับยังไม่ต้องรีบนะวันนี้ก็10บาท90ลบลงไป30สตางค์สำหรับ SPRC แฟนคลับพี่หยองนี่ถามมาเยอะมากเลยพี่หยองเอาซีรีส์ M ก่อนไหมครับพี่หยอง M ก็ของผมยังเป็นเวทีซีอยู่ครับสัญญาณยังไม่เกิดนะฮะครับผมรอก่อนนะครับรอครับครับสัญญาณยังไม่เกิดนะรอก่อนแล้วกันมีตัวที่พอเล่นได้เป็นโคออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับครับผมอาจจะได้ปิดในตอนเทรด GOM 19ใช่ไหมพี่ครับ GOM 19ก็เป็นเล่นฝั่งรองเลยนะครับเปิดรีบาวเลยเปิดตรงแถวนี้แหละ1283 1284นะครับครับแล้วต่ำกว่าต่ำกว่า1279คัดลอสคัดเลยนะเป็นลองนะครับเล่นลองดักรีบาวครับครับเล่นลองดักรีบาวนะครับเปิด1283 1284ต่ำกว่า1279คัดลอสแล้วก็ปิดนะครับจุดที่รอปิดก็คือแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ1288ถึงในโซนประมาณ1294ครับครับผมโอเคได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันสัปดาห์นี้3วันเองนะพี่หยองนะตลาดหุ้นเปิดทำการ3วันพูดพฤหัสศุกร์แล้วก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็เปิดมาเต็มๆสัปดาห์โอเคได้ครับพี่หยองวันนี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับผมสำหรับซีรีส์ M นะครับพี่อ๋องก็บอกว่าให้รอก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนสัญญาณยังไม่มีนะครับผม
รอนิดนึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหุ้นเล็กหุ้นกลางนะครับพี่หยองก็อย่างมาลีพี่หยองก็บอกว่าเมื่อเช้าไม่มามาบ่ายแต่ก็ยังดีนะครับยังมาช่วงบ่ายรอย่อแถวประมาณ7บาท70ประมาณนะครับผมถ้าไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกเปล่าก็นู่นนะครับพี่หยองก็บอกว่าแนวต้านก็ประมาณ8บาท90นะครับแต่ว่าหุ้นพวกนี้เขาเล่นแป๊บเดียวครับวัน2วันอีกท่านนึงครับตอนนี้พร้อม